แล้วนะคะหลายท่านที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะต่อจนถึงส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันนี้ทุกภาคส่วนเลยค่ะครับขอบคุณทางสมาคมชาวปักใต้ขอบคุณทางมณฑลทหารบกที่32ด้วยนะครับวันนี้กันนะครับและตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ส่งจิตอาสาพัฒนาเมืองแม่ม้อเฉลิมพระคุณพลตำรวจเอกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าพยัญจะไม่สบโลกเมืองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวปากใต คุณนะคะมองกล้องกันนะคะมองกล้องกลางนะครับหลังจากนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าสมาคมชาวปากใต้เนี่ยเป็นสมาคมที่วันนี้เราตั้งมาถึง90กว่าปีแล้วนะครับนะก็เรียกว่าเป็นสมาคมที่จดทะเบียนเก่าแก่อันดับ2ของประเทศนะครับรองลงมาจากสมาคมสโมสรคณะราษฎรนะครับนะซึ่งจะตั้งโดยในยุคของริเริ่มนะครับในยุคของผู้ที่มีคุณูปการนะครับนะจนมาถึงในรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับอดีตประธานองคมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมารับช่วงต่อนะครับเราก็สืบสารแนวนโยบายนะครับนะของบุคคลที่ทำคุณูปการให้กับประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะครับวันนี้จิตอาสาพัฒนาเรามาทำในพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะนะครับซึ่งเป็นเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรตินะครับนะวัตถุประสงค์หลักก็เป็นการดำเนินการตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวิชิตเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดนะจากพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์ในหลวงรัชกาลที่9ล้น9ล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยที่ผ่านมาเราดำเนินการมาแล้วครบทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราจึงมีแนวความคิดแนวทางที่จะดำเนินการจิตอาสาพัฒนาเนี่ยนะครับให้ครบทั้ง74จังหวัดของประเทศไทยเพราะว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมีชาวใต้เนี่ยประกอบอาชีพนะทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่หมดนะครับนะเพราะนั้นการเดินทางมาในวันนี้ในพื้นที่ลำปางเนี่ยนะก็จะทำให้
นอกจากชาวใต้ที่พักอาศัยในพื้นที่แล้วนะก็ยังทำให้ท้องถิ่นนะคนในพื้นถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสมัครสมาสามัคคีนะแล้วอีกสำคัญก็คือว่าในการพัฒนาเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้180ต้นนะครับนะก็คือต้นเหลืองปริยธรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในพื้นถิ่นเขามีสถานที่พักผ่อนจอนใจสถานที่ออกกำลังกายต่างๆอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วก็น้องๆลูกหลานต่างเราก็จะได้ใช้พื้นที่เหล่านี้วันนี้กำลังพลหลักนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะนายกองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะเพราะนั้นเราชาวใต้นะเราจะไปทุกพื้นที่แล้วทำกิจกรรมจิตอาสาให้ครบทั้ง174จังหวัดของภาคใต้นะครับโอเคนะครับนะขอบคุณครับโอเคพร้อมนะครับ1 2 3